โอ้ว้าวโอ้ my god คือพี่โอ้โหคุณเป็นประโยคหนักแล้วหนักแล้วขอบคุณค่ะแต่มันคืออะไรอะคะใช้ซิมังเกตยอนกี่ดวงส่งอะไรให้อะเครื่องบินเครื่องบินหรออะไรที่ไม่ไปได้เลยอะเครื่องบินคืออะไรอะคะให้ปืนด้วยอะปืนเงินอะโอ้โหโอ้โหหนูรวยแล้วทุกคนรถเรือชัดมากหนูรวยแล้วค่ะโอ้โหนั่นคือเครื่องบินกับปืนนะคะให้แว่นหนูด้วยอ่ะขอบคุณนะคะหนูใช้เงินไม่เป็นนะคะทุกคนแล้วก็ทำไม่รู้ทำยังไงตอนนี้โอ้ my god หนูจะ 10,000 แล้วพี่กี้คะโอ้เยอะจังพี่300โอ้โหหนูได้กอดด้วยแล้วหนูก็ได้ปืนอีกโอ้9,000 300เป๊ะพี่กินหนูได้ไก่ด้วยเป๊ะตลกมากโอ้โหหนูได้หนูได้ห่วงยางอ่ะพี่พอเถอะขอบคุณค่ะดอกไม้โอ้ my god หนูได้เยอะมากหนูจะขึ้นที่1 UK เหรอคะหนูได้หนูได้มหาสมุทรเลยค่ะให้คุณเช็คได้นะเผื่อคุณขึ้นท็อปไฟท์ของ UK แล้วมั้งทำไมหนูไม่อยากอยู่ UK เลยอ่ะอะไรนะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใน setting ป่ะว่าหนูน้องไม่เป็นเพราะตอนที่อยู่อังกฤษแบบเปลี่ยนมั้งไม่รู้ค่ะแค่มือลั่นเดี๋ยวเก็บตังค์ที่นิกกี้เขาให้หนูจีบพี่นิกกี้ป่ะคะ Not a chance ไม่มีวันแปลว่าอะไรไม่มีวันแล้วจ๊ะจ๊ะ Not a chance จริงเหรอจ๊ะจริงจ๊ะโอ้หนูได้ทุเรียนด้วยหรือว่าปากกระเป๋าทุเรียนหรือเปล่าปากกระเป๋าทุเรียนไม่จีบพี่นิกกี้ 100% อ่ะอันดับ6หรอหรืออันดับ6เลยเหรอคะเมื่อกี้กดเข้าไปดูแล้วรู้ไม่เป็นไรใช่มั้ยถามบ้านนั้นหน่อยทำไมหล่อกว่าปกติเออทำไมวันนี้หล่อพี่นิกกี้พี่เบียร์ถามค่ะฟิลเตอร์ครับลูกพี่ฟิลเตอร์เหรอคะเอาไม่ได้อาบน้ำแล้วหรอโอ้โหเหมือนจองกุ๊กยังอ่ะทุกคน12,000 ต่อ 500เลยเหรอแคปทุกคนแคปเร็วฮะแคปด้วยแคปเลยทุกคนแคปแล้วก็ลงหนูนะแท็กมาด้วย repost the repost โอเคไหมใช่มีแต่คนบอกวันนี้พี่นิกกี้หล่อจริงทำงานมาเนี่ยอะไรโอ้พี่เมียให้หนูอีกแล้วขอบคุณนะคะปืนอ่ะเป็นไง no ทุกคน what oopsie โอ้หนูได้หงหนูได้หงค่ะจริง repost จริงๆค่ะถ้าใครลงตอนนี้นะตอนนี้เท่านั้นนะโอ้โหคนดูก็น้อยกว่าเบนโนยอดพีเคก็น้อยกว่าต้องเลิกเล่น TikTok แล้วพี่พี่นี่คนดูเท่าไหร่400กว่าเนาะไม่จริงอ่ะโกหกละพันเดียวเองพันเดียวไม่จริงอ่ะพันเดียวจริงเราพูดจริงหนูแบบพูดมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแค่เขินที่ชอบน้องเท่าไหร่อ่ะ 1,600 โอ้โหดูเหรียญนี่14,600อ่ะขอบคุณนะคะทุกคนเอาไงดีชนะยังไงดีเอาอีกแล้วทำไมพี่นิกกี้ทำไมพูดกลับเลยเมื่อกี้ให้หนูพูดแล้วพี่นิกกี้พูดกลับเลยไม่คุณชนะไม่ก็เนี่ยท้าให้พูดกลับไงผมแพ้แล้วไงก็เนี่ยท้าให้พูดกลับผมแพ้จ้าเมื่อกี้พี่นิกกี้หยุดไม่ต้องมาวิ่งเลยวิ่งทำไมนี่ตอนแรกหลับไปแล้วเนี่ยพูดจริงไม่จริงอะหลับแล้วจริงตลอดพี่ไม่ได้เฝ้าดูเลยหลับแล้วแล้วคุณก็แบบพูดว่าแบบพี่นิกกี้ช่วยพิมพ์อะไรสักอย่างป่ะ
เอ๊ะเราบอกหลับแต่รู้ทุกเรื่องอ่ะใช่หนูก็แพ้สิแพ้รับเชิญฮะแพ้รับเชิญอ๋อมีหมามาแล้วโอ้ย Hi you me แพ้จับไก่แพ้จับไก่ไหมไงนะแพ้จับแค่นี้แค่นี้ถ้าเอางี้แค่แบบว่าใครชนะแค่ทำท่านี้แบบตุ๊บตุ๊บเงี้ยแค่นี้พอไม่อย่ามาเหลี่ยมได้ป่ะเตะออกเข้าใจป่ะไม่เข้าชนะจะชนะแค่นี้แค่นี้ไม่เอาขอบคุณค่ะพี่เบียร์ให้หนูเยอะมากพี่นิกกี้ไปจ่ายพี่เบียร์คืนโอเคไหมเก็บตังค์ที่พี่นิกกี้โอเคไหมพ่อเห็นอุ้ยหรือพ่อเห็นจริงดุมากค่ะซ่ามาก FC บอกซ่าจริงๆไม่ซ่าห้องพี่คนให้พี่มากสุดแค่20เหรียญเองตลกมากน้อยเลยอ่ะพี่เบียร์เข้ามาสิพี่ยังไงอะคะหนูทำไม่เป็นอะเจอได้แต่พี่เบียร์ต้องไลฟ์ก่อนอะอ๋อพี่นิกกี้ไลฟ์กับพี่เบียร์ไหมไม่เป็นไรมันไลฟ์ได้4 คนอะไรครับคุณกระซิบกระซิบอะไรถามกระซิบเอ้ยเขาจะบอกเอ้ยพี่เบียร์เข้ามาเล่นเกมไว้ขำเป็นไงเห็นอ่ะมีแต่คนส่งให้ช่วงมันโอ้ยก็แปลว่าหนูจะต้องออกสิหนูจะเขินได้เดี๋ยวชวนพี่บีเข้ามาก่อนพี่นิกกี้ชวนไปไหนบ้างวันนี้หนูไม่พูดอะไรค่ะเดี๋ยวเอาลงติ๊กต็อกเยอะแล้วเดี๋ยวรอพี่บีขึ้นมาไลฟ์ก่อนครับลูกพี่เข้ามาหน่อยสิครับมาแล้วลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียโนได้พี่เบียสวัสดีครับใครได้พี่เบียครับครับโอ้ยเห็นตัวจริงแล้วทำไมครับยังไม่เคยเจอดิไม่เคยเจอไม่เขาพูดเก่งนะเนี่ยพูดเก่งมากใช่ไหมใช่ครับไม่เก่งค่ะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ช่วยอ้าวนั่งจะช่วยพี่น้อง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 ครับน้องเปียโนครับวันเนี้ยเป็นวันที่พี่คิดว่านิกกี้หล่อที่สุดตั้งแต่พี่เคยเห็นนิกกี้ไลฟ์มาเลยจริงไหมอ่ะวันนี้พี่นี้ก็ดูดีค่ะเพราะว่าไปถ่ายละครมั้งมันก็ถ่ายตลอดทุกวันแหละทำไมหล่อแล้วมันมีจังงอยตรงนี้มันด้วยวะเป็นแบบอ๊อปป้าลอยอะไรเงี้ยหรอปะเป็นอ๊อปป้าเกาหลีมากเลยอ่ะหล่อมากเลยทำไมมันยังไงผู้หญิงชอบปอยหวานจิ้ววันนี้คุณให้ผมกำกับไหมเล่นละครสักตอนเอาคุณเล่นละครกับผมไหมโอเคน้องไปนอนเป็นลูกผมได้มาคุณเป็นคนเข้ามาจีบแล้วพ่อเป็นโนติดอ่างด้วยเหรอติดอ่างด้วย พ่อติดอ่างด้วย นะน้องเป็นลูกพี่นะได้ครับเอานะครับผมแอคชั่นเป็นโนลูกเป็นโนลูกค่ะพ่อช่วงนี้เป็นไงบ้างเรียนหนังสือหรือว่าทำงานเป็นไงบ้างลูกอ๋อหนูเพิ่งส่งงานอันสุดท้ายไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าคุณพ่อก็ไปรับปริญญากับหนูใช่ไหมคะโอเคแล้วลูกอยากได้อะไรของขวัญไหมลูกอ๋อหนูไม่อยากได้เลยค่ะนะครับเมื่อกี้พ่อเปย์ไปเยอะแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปเก็บจากที่เยอะมากค่ะทุกคนพี่พ่ออยากจะสอนลูกอยู่เรื่องนึงอ่ะเพราะตอนนี้ลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่ละแล้วก็จะเรียนจบละเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะพ่อก็อยากจะให้ลูกเนี่ย
มีคนดีๆเข้ามาจับจองมีคนยิ้มสวัสดีครับป้าไปคุยกับใครไม่รู้เรื่องป้าครับสวัสดีครับมึงเป็นใครสวัสดีครับป้าป้าดีครับยกลูกสาวผมทำไมก็เห็นเมื่อกี้ป้าบอกว่าอยากให้ลูกเจอคนดีๆครับผมก็เลยยกมือเลยครับคุณยืนขึ้นดิไม่ใช่ครับยกมือบอกป้าครับคนดีๆคนอื่นครับไม่ใช่ผมครับป้าเอายอมแพ้แล้วเหรอคุณจะจีบลูกสาวผมคุณยอมแพ้เหรอแค่นี้ลูกสาวป้าชอบคนจังไรครับป้าจริงเหรอลูกลูกชอบคนจังไรเหรอไม่ชอบค่ะพ่อเลี้ยงดูมาอย่างดีไม่ชอบพ่อประคบประหงมลูกอย่างดีทำไมลูกไปคบกับคนจันไรป้ามีแต่คนบอกว่าเดี๋ยวจะเรคคอร์ดอันเนี้ยส่งให้ป้าจริงๆของเขาพ่อสวัสดีครับป้าสวัสดีครับหยอก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 ตลกมันจัดหมดแล้วงั้นก่อนพี่ลงเดี๋ยวให้อยู่กันสองคนเพราะคนอยากดูเห็นกันสองคนช่วยรีวิวพี่นิกกี้สัก30วินะเอายังนี่พอโอเคไหมคะฮะไม่พอรักป้านะครับป้า30 วิเอานะ15 วิ 15 วิ3 2 1ไปโกลูกโนหนูเคยพูดไปแล้วในไลฟ์คราวที่แล้วแล้วก็พี่นิกกี้ไม่ต้องเขินใช่ไหมหนูเคยพูดไปแล้วหนูเคยพูดไปแล้วว่าพี่นิกกี้ตัวจริงไม่ได้แบบเหมือนในวิดีโอขนาดนั้นนะคะคือตัวจริงพี่นิกกี้แบบนิ่งกว่าที่คิดเยอะเพราะว่าครั้งแรกที่พี่นิกกี้มาคุยกับหนูตอนที่เจอที่ชุดโดแดพี่นิกกี้เดินมาถามหนูว่าแบบพี่นิกกี้รู้จักหนูแบบเคยเห็นหนูบนฟีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่นิกกี้ก็แบบทำหน้านิ่งๆทำตัวนิ่งๆอ่ะแบบเก๊กๆดึงๆแล้วก็พี่นิกกี้แบบเทคแคร์ทุกคนดีไม่ใช่แค่หนูนะคะแบบทุกคนเลยอะค่ะแล้วก็แบบถ่อมตัวมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ใจนิดนึงแล้วก็จำวันเกิดหนูได้ด้วยใช่ไหมทำชอบทำเป็นแบบปากทำเป็นแบบจำไม่ได้แต่จำได้แค่นี้พอแล้วเปียโนลูกเปียโนลูกถ้าเขาบอกว่าให้รีวิวอ่ะมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียนี่พ่อยังไม่ได้ยินข้อเสียเนี่ยลูกนี่กี้สาวเยอะมากแล้วหนูกอดหมอนทำไมเหรอกอดหมอนมันเป็นอาการของคนเขินนะลูกอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละเขานิ่งๆเนาะปกติเขาติดแอคด้วยป้าครับป้าแล้วป้าล็อกป้าล็อกดึงล็อกประตูห้องยังป้าล็อกแล้วเมียไม่อยู่เมียไปกินข้าวกับเพื่อนเป็นห่วงป้าเดียวเลยป้าหนักแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนี่ยโอเคงั้นก็ขอให้เดี๋ยวพี่จะลงนะขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เจริญนะลูกนะก็อะไรก็อะไรที่ทำดีก็นะก็นั่นแหละไปแล้วนะครับทุกคนไปครับป้าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันที่2หรือเปล่าครับป้าเจอครับป้าเจอป้าวันที่2ครับจะพาลูกมาด้วยมั้ยแล้วป้าอยากเจอลูกสาวหรือเปล่าครับป้าต้องพามาแนะนำนะป้าไม่เคยเจอลูกสาวเลยครับป้าไม่เคยเลยเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยแล้วแม่ป้าเสียใจมากเจอครั้งแรกในไลฟ์ด้วยอ๋อเดี๋ยวไว้เจอตัวจริงนะคะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเพื่อนด้วยนะเพื่อนชื่ออะไรเบเบอร์อยู่ในห้องน้ำค่ะพี่เบอร์สวัสดีค่ะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับป้าแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรามาไลฟ์ด้วยกันนะครับป้าเอาจริงนะเมียกูจะตีกูจริงเนี่ยไลฟ์กับมึงเนี่ยไปไปนี่ครับไม่เบียร์นี่ครับไอ้เจมมาเจมพี่เจมอ่ะจะไปแล้วพี่กี้ไลฟ์โอเคไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุณไปไลฟ์เลยเดี๋ยวผมไปอาบน้ำอ้าวเหรอพี่เจมมาพี่เจมอยู่ไหนวะไอ้เจมอยู่ไหนจำพี่เจมได้ปะอ๋อจำได้ที่เจอแฟนโฟกัสอ่ะน่ารักมากค่ะโตมาแล้วหนูเมานิดนึงไอ้เจมมึงต้องไลฟ์อ่ะกูถึงไอ้นี่ได้อ่ะเพื่อนกูถึงแบบลากมึงได้อ่ะเป็นไงชอบไหมไลฟ์ TikTok โอ้โ
คเอฟซีพี่น่ารักค่ะหนุกป่ะเอฟซีพี่นิกกี้ทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็มีหลังไมค์แบบให้กำลังใจหนูตลอดเลยโชว์เปเปอร์ไปแล้วส่งมาแบบแล้วเขาให้กำลังใจเรื่องอะไรหนูมีเรื่องไรเครียดโอ้เยอะเลยอะเรื่องอะไรมั่งเขาแค่ให้กำลังใจเฉยให้แบบ stay positive นะอะไรแบบนั้นนะอ๋ออุ้ยหาไม่ได้โอ้น้องง่วงแล้วแล้วกลับบ้านกี่โมงอะทำไมเอ๊รอเจอจ้าได้หมู่บ้านหรือเปล่าได้หมู่บ้านไหมรอเจอหน้าหมู่บ้านเหมือนนัดต่อยเลยอะจะรอเจอหน้าหมู่บ้านไหมบ้านกี่โมงจ้าไม่บอกก็หนูขับรถเองพี่นิกกี้วันนี้อ๋อเหรอแวะแวะปกติพี่นิกกี้มารับมาส่งสิแวะไหมหยุดเขาเดี๋ยวนี้พี่นิกกี้หยุดแวะไหมก่อนแบบก่อนเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเหรอแวะปะไม่แวะนะทุกคนพี่นิกกี้น่ากลัวแล้วเนี่ยแวะหรือเปล่าแวะหมู่บ้านอยู่เดี๋ยวนี้แวะหรือเปล่าจ๊ะไม่แวะจ้ะป่วยไงนี่ป่วยหนูไม่ได้หลุดเลยเมื่อกี้เกมมึงต้องเข้ามาก่อนนะเพื่อนตลกมากแวะแม่แวะแม่เพื่อนโอเคไหมสวัสดีนะคะพี่เจมวันนั้นสนุกมากค่ะฮามากแวะแม่แวะแม่น้องไม่แวะแวะไม่เจอแบบ5นาทีป่ะไอ้ละที่นี่กี้ชอบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนสกรีนไรคอร์ดเลยโอ้ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ทำงานเลยเพื่อนไม่หลุดเท่ากับหลุดโนหนูไม่ได้จีบด้วยไอ้เจมมาแล้วไอ้เจมโหเจมโลโลเพื่อนเออสวัสดีครับน้องเปนโนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีนั่งดูอยู่ดิกูก็ไม่เห็นคนเขียนเจมมาเจมมากูนึกว่าดาราเจมมาเออคนละมาเจมไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยเจมไปไงอ่ะเมื่อกี้พี่เบียร์ฮาจัดเลยฮาดิพี่เบียร์เขาแบบชอบชงให้ฮะเห็นน้องปิโนอะไรนะเดี๋ยวผมกำลังตั้งใจฟังอยู่เลยมึงก็ชวนโฟกัสเข้ามาด้วยดิพีเคตาหนึ่งพีเคไม่เป็นดิพี่ไม่เก่งดิเพื่อนทำอะไรเราทำอะไรกันนะไม่มีทำอะไรเลยแค่กดแบบการแข่งขันอันเดียวเหรออ๋อเหรอโฟกัสอ่ะก็เดี๋ยวโฟกัสมันกำลังจะขึ้นไลฟ์อ่ะนี่เดี๋ยวมันก็ชวนโฟกัสเข้ามาตางเนี่ยเดี๋ยวมันจะสตรีมเกมเนี่ยมันนั่งคุยธุระอยู่ข้างล่างนี่กูก็นั่งเข้ามาก่อน1ตาดิเพื่อนเข้ามาก่อนตาหนึ่งเหรอ FC บอกลิ้นพันๆมึงเมาป่ะเนี่ยไม่เมาเพิ่งไปกินข้าวมาเพิ่งถึงบ้านได้3วิเลยเนี่ยไปกินท็อปเปอร์มาแกพาพอดีพาแฟนไปกินบุฟเฟ่อร่อยไหมอ่ะอร่อยมากอร่อยมากท็อปเปอร์อร่อยมากยังไม่เคยกินเลยไปกินดิเดี๋ยวชวนไปกินอร่อยมากพาน้องเปโนไปกินดิเปโนไปกินท็อปเปอร์กันมั้ยจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็ลากยาวไปละหนูไม่เจอพี่นิกกี้แบบ1อาทิตย์ค่ะหนูจะไม่เจอพี่นิกกี้1อาทิตย์รอแล้วทำไมอ่ะพี่นิกกี้ไปทำอะไรหนูถึงแบบแบนไม่ชอบชอบพูดอย่างนี้แหละว่าไม่เจอ1อาทิตย์พอก่อนนอนปุ๊บก็พิมพ์มาโอ้ยอย่าโกหกพี่นิกกี้อย่ามาฮะก็พี่นิกกี้โกหกพี่นิกกี้ชอบให้คนอื่นเข้าใจหนูผิดค่ะไม่จริงอ่ะพี่นิกกี้อยู่เดี๋ยวนี้เมื่อวานก็มีเมื่อวานนะแบบขนาดแบบผมเงียบๆนะผมไม่ทักหานะนอนเร็วๆนะคะนี่ยอดนอนเร็วๆนะคะเหนือเขาหวานใส่เราอย่างนั้นเลยเหรอวันนี้กูไปทำงานกูเงียบๆมาพิมพ์แบบว่าดิ้งวอเตอร์เยอะๆนะคะไม่จริงหยุดไม่จริงพี่นิกกี้ส่งหัวใจสีแดงให้หนู6อันโอเคจริงครับลงอันนี้ครับลงไม่จริงคุณเพื่อนเพื่อนเรานี่มันหล่อจริงๆเลยมีคนมาให้กำลังใจแบบอยากขี้เหร่มากผมอิจฉาคุณจังเลยครับคุณนิกกี้นี่ขนาดแก่นะเนี่ยนี่ขนาดอายุเยอะนะเด็กยังแบบว่านอนเร็วๆนะคะเพราะอาจจะเป็นห่วงสุขภาพเราหรือเปล่าเราอายุเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นี่ขอตอนแรกขอโลเคชั่นที่ทำงานผมด้วยนะเหรอทำไมเขาจะแบบอาจจะเป็นห่วงไงอาจจะแบบซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้ไงเหรอพี่โน้ตหนูไปดูแลพี่นิกกี้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกจริงค่ะพี่นิกกี้บอกว่าเดี๋ยวส่งคนขับรถมารับอยู่ไหนอย่าโกหกเรื่องจริง 100% อ่ะนิกกี้มึงหนักเยอะนะเชื่อใครไอ้เจมเชื่อใครอย่าโกหกเอฟซีเชื่อใครอะหลุดอีกแล้วเห็นไหมเด็กก็ลงทิกทองพี่กี้หยุดโกหกคนอื่นเชื่อใครเชื่อใครอะ
ผมไม่รู้อ่ะผมจำได้ว่าคุณแชร์นิกกี้ว่าอะไรวันนั้นอ่ะผมรอฟังอยู่นะอย่านี่ไลฟ์อยู่ไอ้เจมไลฟ์อ๋อไลฟ์อยู่ฮาดีฮาดีสนุกดีเออหยอกกันเล่นนะครับหยอกกันเล่นครับไม่มีอะไรเล่นของนี้คอนเทนต์คอนเทนต์ครับเพื่อคอนเทนต์ทั้งนั้นนะนี่แหละมีคนบอกอ๋อปั่นนะฮะเชื่อเหรอครับว่านิกกี้จะส่งคนขับรถไปรับเหรอฮะโอ้นิกกี้ไม่ส่งคนขับรถหรอครับนิกกี้เขาไปรับเองเขาชอบแบบถึงมือไม่มีครับดูแลใครต้องดูแลให้ถึงมือตอนนี้ไม่มีคนขับรถแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วไปไหนครับคนขับรถไปไหนไม่มีแล้วครับอ๋อไปแล้วอ๋อคนนั้นไปแล้วคุณมีเพื่อนเยอะแยะนิกกี้มีคนพร้อมจะมาขับรถให้คุณเนี่ยแต่วันไหนผมเบื่อผมก็ไปขับรถพาคุณไปเที่ยวได้นิกกี้พาน้องเบียร์ออกไปนะเนี่ยเดี๋ยววันหลังเรียกโฟกัสกันเรียกโฟกัสดีกว่าเออเนี่ยเรียกโฟกัสประเด็นหนึ่งตาต้องพาไปข้างล่างวะหนึ่งตานะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเรียกโฟกัสมาดูดีกว่าเขาเนี่ยโฟกัสไม่ได้ละทุกคนหลุดอยู่แล้วโฟกัสไอ้เจมส์มึงไม่โกนหนวดกี่วันวะเฮ้ยวันเดียววันเดียวขึ้นเยอะอย่างนี้เลยโอ้มึงพูดเหมือนล็อกฮะโฟกัสวันนี้จ้าจำได้ไหมจำได้สีน้องเปียโนใช่ไหมคะอุ้ยนิกกี้ไหนบอกวันนั้นบอกให้ไลฟ์ไม่เห็นไลฟ์อุ้ยนี่เผื่อพูดอะไรไปปะไม่พูดมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งหนีดิอะไรอะโฟกัสอย่าเพิ่งหนีเออไม่ตอนแรกจะชวนโฟกัสนี่ไงจะชวนโฟกัสพีเคกันหนึ่งตาฮะนี่ไงนิกกี้จะชวนพีเคอะไรไม่มีคนกดให้หนูหรอกหนูไม่รู้จักใครเลยของพี่ก็ไม่มีเมื่อกี้พี่ได้แค่200พี่โนได้หมื่นกว่ากดสติ๊กเกอร์ไปให้กำลังใจมันเมื่อกี้เนี่ยเห็นนิกกี้แพ้เปียโนก็เลยให้กำลังใจนิดนึงกูได้200อ่ะบิโนได้12,000พี่เมียสองนะคะไม่มีแฟนคลับอ่ะไม่มีแฟนคลับกดให้อ่ะมีแต่กดให้ตัวเองนี่ก็ชอบกดไอ้หัวใจให้ตัวเองเออจริงจริงอันนี้เป็นโอแบบมาไลฟ์แล้วหรอจริงๆนี่พี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยอ๋อหนูเพิ่งไลฟ์อันนี้ครั้งที่2ค่ะคือหนูแบบไลฟ์เล่นๆกับเพื่อนที่อังกฤษอยู่แล้วค่ะอ๋ออันที่2ก็ปราบนิกกี้นะชัดไปแล้วเหรอใน PK เหรอตายแล้วหลุดเยอะแล้ววันนี้ตายแล้วเปโนคนดูเท่าไหร่ตอนนี้1,400ค่ะนี่1,400เป็นไอ้เจ๊1,400ค่ะนี่โอ้โหตายแล้ว1,400ค่ะมาแรงแล้วเนี่ยมาแรงแล้วเนี่ยคือเป็นไรเพิ่งบนไปเสียงดังข้างล่างเออพอดีมีน้องชายมาหาที่บ้านโอ้โหโดนแฟนไล่ปุ๊บเดินเลยกูเดินเศร้าเลยเห็นไหมใช่สิเนี่ยนิกกี้ผมมันเป็นคนแบบต้องรับฟังคำสั่งต้องแบบเป็นคนแบบเป็นพ่อบ้านไงนิกกี้ผมเป็นทรงนั้นแล้วอะนะอยากเล่นเกมเพื่อนไม่ได้เล่นเกมกับเพื่อนเลยมาเล่นดิเนี่ยไอ้หลังๆนี่สุกัสก็ไอ้สุกัสจำไอ้สุกัสได้ปะวะจำได้ดิไอ้สุกัสอ่ะที่มันซื้อพอเช่มั้งใช่นานแล้วมันมาชวนเล่นช่วงเนี้ยโอเคสุกัสมาแจ้งว่าเดี๋ยวมาเล่นกันมาเล่นด้วยกันได้เพื่อนหาเวลาว่างๆมาเล่นกันได้จ้าเพื่อนจ๋าเออแต่ว่าผมชอบแบบว่าดิ้งๆมากกว่านะจริงๆแล้วอ่ะได้เดี๋ยวนัดกันนะเพื่อนนะมีคนบอกว่าคุณเปียโนคอแข็งแต่ผมพิสูจน์มาแล้วนะผมพิสูจน์มาแล้วนะเปียโนคอแข็งไหมเปียโนไม่ขอแข่งเลยไม่แข่งเลยเรากินไม่เก่งมึงยังไม่เคยเห็นภาพเปียโนเดินถือแล้วกระดกคนตามโต๊ะผมไม่เคยเห็นผมไม่รู้จริงเหรอกูเคยเจอภาพนั้นด้วยไม่อยู่โต๊ะเลยเดินกระดกทั่วร้านเลยนี่กี้ผมนอกจากให้ไปแจกเพื่อนเลยหนูก็เลยแจกทุกคนเลยค่ะในผับทุกคนใช่เพราะนิกกี้อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนั้นเขาอยากซ่าไงกูเลยบอกว่าโอเคงั้นหยิบขวดไปแล้วอยากกอกใครก็เดินลุยเลยเต็มที่แล้วเองโดนด้วยไหมเนี่ยมีผมแกงพ่อบ้านใจกล้าโอ้ใช่ครับผมนะฮะ
เอาอีกอะไรไม่มีแล้วผมต้องรักษาภาพพจน์เพื่อนผมนิดนึงเพื่อนผมหล่อดูดีมีสไตล์ขนาดนี้นะจะไม่ถูกใจได้ยังไงได้เพื่อนรักเอาไงอ่ะแล้วพีเคไงอ่ะเริ่มยังไงอ่ะเพื่อนอยากมึงต้องชวนโฟกัสมาด้วยอ่ะถึงจะได้หล่อต้อง4ใช่ไหมหรือว่ามึงชวนใครก็ได้มาสักคนอ่ะเพื่อนไม่เพราะเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีโฟกัสมันก็ต้องขึ้นไลฟ์มันแล้วอ่ะอันนี้คือแบบไม่ปกติจะไม่ค่อยได้เปิดไลฟ์เลยนะไม่ค่อยได้ไลฟ์ TikTok เพราะว่าแบบปกติทำคลิปอย่างเดียวไงแล้วเห็นแบบเองแบบว่านั่งคุยกับเปียโนก็ตลกดีเลยแบบก็เลยเห็นเพื่อนบอกไอ้เจมึงต้องไลฟ์ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเปิดไลฟ์มาหาเลยเปิดไลฟ์มาหาเลยปกติไม่ค่อยไลฟ์ไม่รู้ว่าพูดคุยไม่เก่งอะนิกกี้หรือว่าคุณเปโนมีเพื่อนไหมล่ะที่ให้ขึ้นเหรอคะไลฟ์ใช่ no ทุกคนไม่ไลฟ์ TikTok เลยพี่นิกกี้คนชาลีขายของอยู่ผมดูอยู่อ๋อมีใครมีไหมแล้วน้องเปโนมีเพื่อนไหมไม่มีใครเล่นเลยค่ะว้าแต่ว่าฉันเองที่เป็นคนต้องไปฉันต้องเป็นคนที่ต้องไปเพื่อนชวนไม่ได้เพื่อนชวนเปโนไม่มีสิทธิ์เธอไม่มีสิทธิ์ไปไหนทั้งนั้นเปโนเธอจะต้องอยู่ตรงนี้เธอต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ผมนี่แหละทุกคนผมเริ่มชัดเจนกับตัวผมแล้วผมเป็นกองแล้วนะรีบชวนโฟกัสมาเดี๋ยวปิโนจะต้องกลับบ้านแล้วต้องแวะมาหาปูไม่ได้นึกออกเลยตอนนี้โอเคไหมไม่ไปเองเดี๋ยวปิดเองนะไม่ได้นะไม่ให้อะไม่นะไม่ได้ปิโนเธอห้ามไปไหนไม่ได้ปิโนไม่ได้หนูเป็นคนต้องไปเองค่ะไม่ได้ไม่เดี๋ยวคุณคุยกับผมก่อน2นาทีคุณปิโนไม่คุยแล้วพี่กี้เฮ้ยตึ๊ดใจอีกแล้วเอ๊ะอะไรยืนน้องเจมส์อย่าหลักๆ no หนูจะไปแล้วค่ะทุกคนตกมาอยู่ให้ผมเอง no มันเป็นก้างขวางคอแต่คนนี่เนี่ยตรงนี้คนกดไลค์ถึงล้านยังคุณเปียโน600,000อ